8ความเชื่อวิธีเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรัพย์อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องโชคลาภดวงชะตาและห่วงจุ้ยเป็นเรื่องที่งมงายเพราะมีหลายคนที่เลือกวิธีการเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรัพย์โดยอิงความเชื่อแล้วสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นและบางวิธีก็ยังถือว่าเป็นการจัดระเบียบการเก็บเงินให้ตัวเองไปในตัวอีกด้วยลองมาดู8ความเชื่อในเรื่องการเก็บเงินบนโลกโซเชียลโดยเฉพาะการเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรัพย์เนื่องจากกระเป๋าสตางค์ถือเป็นปราการด่านแรกที่จะต้องเจอกับเงินของเราก่อนถ้าเก็บให้ดีจะซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรก็ง่ายขึ้น 1. กระเป๋าสตางค์ใบเก่าแสนหลุดลุ่ยทำให้เงินทองรั่วไหลเมื่อใช้กระเป๋าสตางค์ใบเก่งมาสักระยะหนึ่งก็ถึงเวลาพิจารณาว่ามีร่องรอยชำรุดมากน้อยแค่ไหนตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์ไม่ควรฉีกขาดหรือมีได้หลุดลุ่ยออกมาเพราะจะมีผลให้เงินทองหลุดลุ่ยรั่วไหลได้ง่ายเก็บเงินไม่อยู่เหมือนเงินทะลุออกมาสมกับสภาพกระเป๋าทั้งนี้ในหลักความเป็นจริงแล้วการใช้กระเป๋าสตางค์ที่มีสภาพยับเยินก็ยิ่งทำให้บุคลิกดูไม่ดีรวมถึงเงินจริงๆยังมีโอกาสหล่นหายตามรอยรั่วของกระเป๋าสตางค์อีกด้วย 2. กระเป๋าเรียกทรัพย์คือกระเป๋าที่ใช้เก็บเงินอย่างเดียวมีความเชื่อที่บอกว่าเงินไม่ชอบกระเป๋าสตางค์ที่อ้วนตุงจึงทำให้ไม่ค่อยมีรายรับและเก็บเงินไม่อยู่ซึ่งปัจจุบันนี้เชื่อว่าแต่ละคนคงมีบัตรต่างๆเช่นบัตร ATM บัตรเครดิตบัตรสะสมแต้มตามร้านอาหารนามบัตรหรือแม้กระทั่งใบเสร็จที่ยัดไว้ตามมุมนอกจากจะไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วยังบ่งบอกถึงวินัยที่ไม่ดีของผู้ใช้และทำให้กระเป๋าสตางค์สวยๆของคุณเสียรูปทรงวิธีแก้คือควรทิ้งใบเสร็จหรืออะไรที่ไม่จำเป็นออกไปแยกออกเป็น2ใบกระเป๋าสตางค์มีซิปไว้ใส่เหรียญหน่อยและกระเป๋าเก็บบัตรหรืออย่างน้อยแยกเป็นสัดส่วนก็ยังดีนอกจากนี้ยังมีอีกความเชื่อที่ว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีควรมีซิปเพราะจะยิ่งช่วยเสริมให้เก็บเงินอยู่ยิ่งขึ้น 3. หัวใจหลักอยู่ที่การจัดระเบียบการเก็บเงินในกระเป๋าเรียกทรัพย์จะเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์อย่างไรก็ได้แต่ต้องให้เป็นระเบียบแยกเหรียญแยกแบงค์และบัตรต่างๆให้เป็นที่เป็นทางไม่ควรปล่อยให้แบงค์ยับหรือมีรอยพับโดยเหตุนี้จึงมีความเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์ใบยาวดีกว่ากระเป๋าสตางค์ใบสั้นเพราะสามารถวางแบงค์ลงไปได้โดยที่ไม่ต้องพับและเรียกทรัพย์ได้ดีกว่าบางคนก็เชื่อว่าควรเรียงแบงค์ให้หันไปในทางเดียวกันอีกด้วย 4. อย่าปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่าการมีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าสตางค์ถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ควรเก็บเงินไว้ในจำนวนที่พอเหมาะนอกจากจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วยังเผื่อในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้เงินสดการมีบัตรอย่างเดียวไม่สามารถไปได้ทุกที่ 5. หลีกเลี่ยงกระเป๋าสตางค์มือ2กระเป๋าสตางค์มือ2นั้นจะมีพลังงานของเจ้าของเก่าหลงเหลืออยู่ซึ่งคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าพลังงานนั้นจะเป็นพลังงานดีหรือพลังงานร้ายซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเก็บเงินของคุณ 6. เลือกสีกระเป๋าให้ถูกฉลกเหมือนเวลาเลือกสีเสื้อผ้าในเรื่องของสีที่ถูกฉลกอันที่จริงแล้วมีหลายสำนักที่ออกมาแนะนำแต่เราจะขออิงจากของหมอช้างสีกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะกับแต่ละวันเกิดโดยมีรายละเอียดดังนี้วันจันทร์สีที่ถูกฉลกสีขาวครีมน้ำตาลหรือดำไปเลยวันอังคารสีที่ถูกฉลกสีชมพูสีเหลืองและสีน้ำตาลวันพุธกลางวันสีที่ถูกฉลกสีเขียวและสีม่วงวันพุธกลางคืนสีที่ถูกฉลกสีขาวและสีม่วงวันพฤหัสบดีสีที่ถูกฉลกสีส้มวันศุกร์สีที่ถูกฉลกสีฟ้าและสีชมพูวันเสาร์สีที่ถูกฉลกสีดำสีน้ำตาลและสีเทาวันอาทิตย์สีที่ถูกฉลกสีแดงและสีเขียว 7. พกเครื่องรางประจำตัวไว้ในกระเป๋าเรียกทรัพย์เสริมสร้างสิริมงคลกับตัวเองที่จะช่วยให้เก็บเงินได้มากขึ้นโดยเครื่องรางของคลังที่เขาว่าพกแล้วดีก็มีด้วยกันหลายสิ่งเช่นเงินขวัญถุงเงินขวัญถุงหรือเงินก้นถุงนี่คือเงินที่เจ้าของกระเป๋าสตางค์ตั้งใจเก็บไว้โดยที่ไม่ใช้โดยเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองทำให้เงินทองไหลเข้ากระเป๋ามีเงินเก็บมากขึ้นซึ่งเงินขวัญถุงนั้นก็มาได้จากหลายแหล่งขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละคนเช่นได้มาจากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือจากพระจากเจ้าเก็บตามหลักนักกษัตริย์เก็บเนื่องจากเป็นเลขลงท้ายปีเกิดในขณะที่บางคนก็แอบซุกแบงค์ตามซอกกลืบโดยเลือกเก็บแบงค์ที่เป็นเลข9เยอะๆ
แบงค์เลข4เป็นต้นเครื่องรางจีนเสริมโชคลาภลักษณะหน้าตาจะเป็นเหรียญจีนโบราณ3เหรียญเรียงกันแล้วร้อยด้วยด้ายสีแดงถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพอันทรงพลังระหว่างฟ้าและดินคุณสมบัติของเครื่องรางนี้คือทำให้เงินทองไหลมาเทมา 8. ปฏิบัติดีต่อกระเป๋าสตังค์กระเป๋าสตังค์ก็จะตอบแทนคุณเมื่อถึงบ้านให้นำกระเป๋าสตังค์ออกมาวางในตำแหน่งที่เหมาะสมในที่ที่เหมาะกับการเป็นของมีค่าหลีกเลี่ยงการวางบนพื้นบนโต๊ะอาหารในห้องน้ำหรือที่ไหนก็ตามที่คิดว่าสะดวกควรรักษาให้เหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วการทนุถนอมและมอบความรักให้กับกระเป๋าสตังค์จะช่วยให้กระเป๋าสตังค์นั้นดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นมีใช้ไม่ขาดอีกทั้งการเก็บกระเป๋าสตังค์เป็นที่เป็นทางยังทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาบ่อยๆท้ายนี้ยังมีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินอยู่นั่นก็คือการมีวินัยในการเก็บเงินซึ่งหมายถึงการวางแผนการเก็บเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักเป้าหมายที่สำคัญของตนเองว่าต้องการเก็บเงินเพื่ออะไร